พอรู้เป็นน้ำอะไรทำเอาช็อกกันไปเลยทีเดียวสำหรับแจงปุณสาภรรยาสุดที่รักของแจ๊สชวนชื่นที่ต้องตื่นมาเจอกับเรื่องราวสุดทิกเมื่อเห็นว่ากระเป๋ารูใบโปรดถูกแขวนที่เก้าอี้แตกหลักมีร่องรอยน้ำเปียกเต็มไปหมดล่าสุดแจงได้เปิดคลิปหาต้นตอกันให้เห็นชัดๆซึ่งหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก็คือสามีแจ๊สชวนชื่นที่คาดว่าจะออกมายืนชี้ใส่กระเป๋าของเธอนั่นเองโดยแจงยังได้เขียนแคปชั่นไว้อีกด้วยว่าอุตส่าห์บอกรักโอ้ยยยยเยี่ยมมากแม้โคตรเยี่ยมงานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอาทิคริสหอวังอีเจสอดหายากมากกบใบนี้แจ๊สอาฮาโอ้ยยยแจ็คแฟนฉันขอซื้อต่อได้ไหมครับผมเป็นแฟนคลับพี่แจ๊สอยากเยี่ยมพี่แจ๊สเยี่ยมใส่ลุยไปเลยสิเมาขนาดไหนถึงทำได้หรือแก้แค้นเรื่องรองเท้ากับเมียเป็นต้น